แม่น้ำสกากรังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งจนเกษตรกรเดือดร้อนอย่างหนักเพราะว่าปลาในกระชังได้รับความเสียหายทยอยตายทุกวันอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากน้ำน้อยน้ำนิ่งไม่ไหลเวียนขาดออกซิเจนในน้ำซึ่งทางประมงจังหวัดอุทัยธานีและผู้นำชุมชนชาวแพรได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการเลี้ยงปลาในกระชังในช่วงนี้ทั้งการบริหารจัดการการเลี้ยงปลาที่ควรให้งด ที่ควรงดให้อาหารปลาในช่วงนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็ให้ติดปั๊มน้ำเพิ่มออกซิเจนในน้ำด้วยรวมทั้งหากปลาที่เลี้ยงไว้ ตัวได้ขนาดแล้วนะคะก็ให้รีบจับมาขายทันทีเพื่อลดความเสียหายค่ะและถ้าหากว่าเกษตรกรที่จะลงเลี้ยงปลารอบใหม่ขอให้รอให้สถานการณ์น้ำอยู่ในสภาวะปกติก่อนนะคะนอกจากนี้ทางประมงจังหวัดอุทัยธานียังได้นำเจ้าหน้าที่ประมงตั้งโต๊ะรับคำร้องความเสียหายจากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้ำสแกกลังที่ใต้ถุนสารา,าการเรียนวัดอุปโปสถารามหรือว่าวัดโบส์ มีเกษตรกรได้มายื่นคำร้องซึ่งแต่ละรายได้รับความเสียหายคิดเป็นเงินรายละ13,000บาทเป็นจำนวนกว่า150รารายโดยจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเสนอขอความช่วยเหลือและชดเชยเยียวยาความเสียหายนะคะก็จะแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีและกรมประมงเพื่อให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการต่อไปค่ะ ช่วงนี้ใครที่จะเลี้ยงปลารอบใหม่ก็ขอให้งดไว้ก่อนนะคะรอให้ภาวะน้ำปรับสภาพเป็นปกติก่อนอตอนนี้น้ำน้อยมากน้ำนิ่งด้วยใช่ค่ะ